วัตถุประหลาดที่เจอมาเนี่ยที่อเมริกาจริงๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็เมากันว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยการลับของทางจีนส่งมาเอาง่ายๆท่านผู้ชมฮะปรากฏว่ามันกลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปแล้วใช่ค่ะถูกต้องแม้กระทั่งเป็นยาก้อนบอกว่ารู้ป่ะอธิบายไม่ได้เหมือนกันว่าคืออะไรว่าคืออะไรค่ะว่าไอ้3อันนึงอ่ะอธิบายได้แต่อีก3ลำอ่ะอธิบายไม่ได้ว่าคืออะไรเพราะไม่มีความรู้เลยค่ะปรากฏว่าตอนแรกว่าเอ๊ะจะแล้วกลายเป็นข่าวที่เหมือนจะเป็น BBC CNN หรือข่าวทั่วโลกจับตามองกันครับผมเดี๋ยวเราจะต้องติดต่อคุณพีททองเจือมาออกรายการหน่อยสิดีเจเผือกด้วยนะดีเจเผือกก็ UFO เหมือนกันก็หลายคนนะที่หลายคนหลายคนนะครับท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าที่เหนือน่านฟ้าอเมริกาตอนนี้ทั่วโลกกำลังหาคำตอบว่าใช่หรือเปล่า UFO เราขออนุญาตกลับไปที่ไทยรัฐออนไลน์ดีกว่าทางไทยรัฐออนไลน์เนี่ยเขาสรุปไว้ประมาณนี้สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์2023สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาพบวัตถุลอยฟ้าใช้คำว่าต้องสงสัยเนี่ยอยู่4กรณีครับกรณีแรกเนี่ยมันจะเป็นบอลลูนสอดแนมลักษณะมันบอลลูนมันเป็นบอลลูนสอดแนมเนี่ยซึ่งเขาก็ยอมรับไปอันแรกอะใช่ซึ่งเขาบอกว่าบอลลูนตัวเนี้ยไปสอดแนมที่ประเทศจีนก็เลยเอาง่ายๆกองทัพสหรัฐตัดสินใจส่งเครื่องบินรบเนี่ยยิงทำลายทันทีเลยนึกออกไหมฮะเป็นขอโทษเป็นบอลลูนสอดแนมจากประเทศจีนประเทศจีนส่งมาที่อเมริกาขอโทษนะที่อเมริกาคืออันเนี้ยเป็นของประเทศจีนเนี่ยส่งมาสอดแนมที่อเมริกาแต่ขนาดเดียวกันทำลายแล้วมันก็เป็นบอลลูนจริงๆซึ่งจีนออกมายอมรับด้วยใช่ไหมจริงจีนบอกว่าอ๋อเป็นเพียงบอลลูนที่ใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับด้านอุตุนิยมวิทยาด้านสภาพอากาศต่างๆอันนั้นจบไปอันที่แรกที่เป็นบอลลูนแล้วเขาก็เจอหลักฐานเจอหลักฐานแล้วเป็นบอลลูนอันนี้ชัดเจนบอลลูนจริงๆที่ยิงแต่ประเทศจีนเขาพูดเลยว่าอ๋อไม่ได้สอดแนมเขาไปกันเนี่ยเขาทำอะไรเขาไปดูเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่างๆโอเคอันนั้นก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งจะต้องเซนซิทีฟไปตรวจสอบกันอีกทีอ่ะปรากฏว่าแต่ที่แปลกมันยังเหลืออีก3กรณียังไม่มีการเปิดเผยว่าไอ้วัตถุที่ลอยฟ้าลักษณะแปดเหลี่ยมนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้ใช่ลักษณะแปดเหลี่ยมใหญ่ๆเนี่ยคืออะไรนะครับมาจากไหนเป็นของใครและมีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้บอลลูนสอดแนมของจีนหรือเปล่าเมื่อกรณีแรกหรือเปล่าปรากฏวัตถุล่าสุดเหล่านี้คืออะไรทางไทยรัฐออนไลน์เขาสรุปมาอย่างนี้นักวิชาการเนี่ยเขาบอกวัตถุหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นวัตถุรูปรถเหมือนรถเนี่ยเหมือนรถเนี่ยแหละวัตถุชิ้นนี้มีขนาดเท่ารถยนต์ขนาดเล็กแล้วก็บินอยู่ในอากาศเนี่ย 40,000 ฟุตหรือ 12,000 เมตรขนาดที่มันเคลื่อนที่ไปในทิศทางของขั้วโลกเหนือโดยไม่มีระบบขับเคลื่อนหรือมีการควบคุมใดๆอันนี้เลยถ้าสมมติคุณวางไปไอ้วัตถุที่2เนี่ยเป็นวัตถุทรงกระบอกถูกพบครั้งแรกในรัฐยูคอนของแคนาดาในเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ถูกยิงนนยิงไปเมื่อวันเสาร์แต่ขนาดเดียวกันยิงกันไม่มีการเปิดเผยว่าวันนี้นนอยู่ที่ไหนแล้วเจอหรือเปล่าวัตถุที่3เป็นลักษณะที่พระนามบอกแปดเหลี่ยมโดนขึ้นโดนขึ้นนี่จะเป็นอย่างนี้เป็นลักษณะแปดเหลี่ยม อันนี้เจอในช่วงบ่ายวันเสาร์ทางตอนเหนือของชายแดนอเมริกาแล้วก็ในแคนาดาแต่เครื่องบินลบไม่สามารถตรวจจับอันที่เป็นแปดเหลี่ยมได้อันนี้มันแปลกอันนี้นี่แปลกตรวจจับไม่ได้ตรวจจับไม่ได้เนื่องจากตะวันกำลังตกดินอยู่ด้วยอันดับที่หนึ่งปรากฏว่าอีกวันเนี่ยก็ไปที่มอนทานาไปเจออีกครั้งที่มอนทานาไปเจออีกไอ้แปดเหลี่ยมเนี่ยไปอยู่ที่รัฐมอนทานาขนาดเดียวกันขนาดที่บินอยู่ในรัฐมอนทานาที่กลายเป็นข่าวเขาก็ยิงยิงเลยยิงเหนือทะเลสาบฮูรอนในรัฐมิชิแกนซึ่งตอนนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ยังไม่ให้ความเห็นต่อสาธารณชนนะฮะเกี่ยวกับไอ้รูปร่างของมันน่ะไอ้รูปร่างหน้าตาแปดเหลี่ยมเนี่ยแต่มีผู้พูดโดยไม่เปิดเผยนามกล่าวว่ามันมีโครงสร้างแปดเหลี่ยมที่สำคัญไม่มีเซ็นเซอร์ที่สามารถมองเห็นได้เลยเพราะว่าอย่างนั้นตอนที่สิ่งที่ทำให้คนสงสัยคืออเมริกาจะตอบว่ายังไงเพราะ3กรณีหลังเนี่ยแทบจะไม่ออกมาบอกเลยว่ามันคืออะไรแปลกตรงไหนรู้ไหมปกติอเมริกาเขาพูดไงจีนเขาจะสวนกลับจีนพูดไงอเมริกาจะสวนกลับใช่คุณจะเชื่อไหมฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จีนเองก็นิ่งก็เงียบเหมือนกันแล้วก็เงียบไม่พูดอะไรเลยไม่ตอบอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยฮะแต่ขนาดเดียวกัน
เราอาจจะต้องคิดกันเองว่ามันคืออะไรก็ไม่มีใครรู้แปลกตรงที่เพนทากอนเองก็เงียบซึ่งยิงได้แล้วนะจัดเก็บได้แล้วแต่ยังไม่บอกออกมาพูดอะไรไม่เพนทากอนพูดว่าไงรู้ไหมเขาไม่มีความรู้เขาไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้ยากนะสำหรับเรื่องนี้ผมก็บอกว่ามีความรู้ไม่ได้เพนทากอนถ้าสมมติเราดูหนังเกี่ยวกับทำเนียบขาวหรืออะไรจะมีคำว่าเพนทากอนถูกต้องไหมฮะเพนทากอนก็เหมือนกองทัพของเขาอะของที่อเมริกาที่ปกป้องอเมริกาถูกปรากฏเพนทากอนนิ่งเราได้แต่พูดว่าไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดว่ายังไงแต่ขนาดเดียวกันก็มีคำถามอีกคำถามว่าผิดเดี๋ยวเร็วๆนี้อีก2อาทิตย์เนี้ยเราต้องดูว่าจริงป่ะนะฮะว่าเพนทากอนกำลังรวบรวมผู้เชี่ยวชาญและก็จะมาบอกความจริงต่อมวลมนุษยชาติว่ามันคืออะไรเพราะหลังจากนี้ปุ๊บมวลมนุษยชาติก็คือพวกเราทุกคนจะมีโอกาสเห็น UFO กันบ่อยขึ้นแล้วการ UFO จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ปัญญาอ่อนหรือเป็นเรื่องที่แบบว่าใกล้ตัวเรามากใกล้ตัวกันมากเราสามารถเห็นได้อ่ะก็ดีนะแปลกดีท่านผู้ชมฮะผู้เชี่ยวชาญคนนึงเขาเขียนบทความไว้ใน CNN เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้เนี่ยเผยแพร่ไปในเดือนมกราคม2566เขาบอกว่าโลกเราณตอนนี้ถ้าถามว่าเจอ UFO ไหมเราเจอ UFO อยู่247ครั้งในเดือนมีนาคม2564จนถึงสิงหาคมในปี2565ที่กว่านี่เห็นมาแล้ว200กว่าครั้งเลยส่วนใหญ่เนี่ยการรายงานการพบเห็น UFO ไม่ใช่จากประชาชนอย่างพวกเราแต่ส่วนใหญ่การพบเห็น UFO จะเป็นการรายงานโดยบุคลากรของกองทัพเรือกองทัพอากาศแล้วที่สำคัญเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าของปี2547ถึง2564ตอนนั้นน่ะตั้งแต่47ถึง2564คุณคิดดูนะเป็น10ปีนะฮะรายงานตอนนั้นเจอแค่144ครั้งสาเหตุในการพบเห็น UFO มันคืออะไรอาจเป็นเพราะสังคมเริ่มยอมรับการรายงานพบ UFO มากขึ้นแล้วว่านดีสนุกฟรีดีทุกวันว่านดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี